สวัสดีค่ะเรโกะเมียวันนี้นะคะเรามีนัดกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นค่ะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ชาวญี่ปุ่นนะคะเขาพาลูกๆมาเที่ยวกันค่ะก็เลยขอติดตามกันไปนะคะเพราะอยากรู้ว่าในวันหนึ่งของวันหยุดครอบครัวชาวญี่ปุ่นเขาทำอะไรกันบ้างค่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะมาถึงแล้วเขานัดเรามาที่นี่นะคะเหมือนว่าจะเป็นสตูดิโอถ่ายรูปนะคะอยู่กันแล้วนะคะอันนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่เรานะคะชื่อมิกกี้ซังค่ะชื่อมิกกี้ค่ะว่าน้องไอมีค่ะน้องไอมีค่ะใช่จีแล้วก็มีน้องผู้ชายอีก2คนค่ะชื่ออะไรครับชื่อจีนนะครับน้องจีนและนี่น้องน้องจุนค่ะน้องจีนน้องจุนจีนจุนก็เราเนี่ยรู้จักกับมิกกี้ซังอยู่แล้วเพราะว่าเคยทำงานด้วยกันนะคะน้องไอ้นี่ก็เคยเจอค่ะแต่ว่าสองหนุ่มนี่ยังไม่เคยเจอเลย คือแบบตัวโตมากอะ เคยเห็นแต่ในรูปนึกว่ายังดูเด็กๆอยู่เนาะค่ะใช่ไหมมิกกี้ซังแล้ววันนี้มาทำอะไรกันที่นี่เหรอคะญี่ปุ่นได้ได้ยินไหมใช่今日は家族写真をここのスタジオで撮りたいと思います2人の思い出として残したいなとก็คือว่าเขาเนี่ยพาลูกๆมาจะถ่ายรูปครอบครัวเป็นที่ระลึกนะคะโอ้ยแล้วสตูดิโอนี่สวยมากเลยเนี่ยโอ้ยสวยมากเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะดูสิมีเสื้อผ้าอันนี้น่าจะขายเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นขาวๆว้าวมิกกี้ซังบอกว่าสตูดิโอนี้นะคะกำลังฮิตในหมู่คนญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถมาถ่ายรูปที่ระลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวหรือว่าแบบครอบครัวได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะคอนเซ็ปต์เขาคือเซลฟี่ค่ะโอ้สุดยอดนี่ยังไม่รู้นะเนี่ยครอบครัวสุขสันต์ถ่ายรูปกันสนุกสนานนะคะแต่เหมือนคุณแม่กับพี่สาวจะหลั่นล้าที่สุดเลยเนาะเซลฟี่สตูดิโอเฮ้ยรู้ว่ามันดีมากเลยอ่ะแล้วมิกกี้ซังเขาช่างหาจริงๆคือแบบเป็นคุณแม่บ้านญี่ปุ่นที่แบบว่าทันสมัยมากๆเพราะว่าแบบเป็นวอล์กอินโมเมนต์ไปแหละเลยมีข้อมูลอย่างนี้นะคะเหมาะกับคนต่างชาติหรือว่าคนที่แบบว่าไม่อยากจะแบบคุยกับใครมากไม่อยากจะสื่อสารอะไรมากแต่อยากได้รูปก็มาขอเช่าสตูดิโอแล้วก็กดปุ่มถ่ายเองได้นะคะอยากยิ้มอยากหันมุมไหนก็แบบตามแต่จังหวะตัวเองเลยโอ้ดีอ่ะน่าสนุกเนาะเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาลองบ้างดีกว่านี่มาถึงตอนเลือกรูปแล้วค่ะถ่ายมาเยอะก็เลือกยากอย่างนี้แหละคุณแม่จ๋า คงใช้เวลาอีกพักนึงเลยค่ะมิกกี้ซังกับไอมี่เขาจะสนิทกันมากเลยนะคะเหมือนพี่น้องกันมากกว่าแม่ลูกนะคะช่วยถ่ายรูปให้กันได้ด้วยคนที่การาโดโกยกันเดสกาพาหมาเดินเล่นเมกาบางนาแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามบ้านมิกกี้ซังไปเมกาบังนาต่อกันเลยค่ะところで会員になってるので、いろいろと犬のグッズをここで買ってます。お、買うของที่นี่บ่อยๆนะน้องหมา。バイ。今日はね、犬のおもちゃが壊れちゃったので買いに行きます。ถึงมาห้างปุ๊บนี่ก็ซื้อของให้น้องหมาก่อนเลยนะคะ。
ครอบครัวมิกิซังนี่เป็นทาสหมากันทั้งบ้านเลยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าแบบมีเพ็ทช็อปที่สามารถพาน้องหมาเข้ามาเดินเลือกซื้อของได้แบบนี้ด้วยนะคะโอ้ดีจังเลยแล้วร้านกว้างมากเลยอ่ะเลือกของกันเพลินเลยคือแบบหยิบมาแล้วให้น้องหมาดูเอาไหมชอบไหมโอ้น่ารักไอ้มิเรียนอยู่ที่ไหนนะเรียนอยู่ที่มอกรุงเทพมอกรุงเทพอินเตอร์ใช่ปะอินเตอร์ที่มหาลัยมีเพื่อนคนไทยไหมคะไม่มี ไอ้มิมีเพื่อนไหมคะมีเพื่อนไอ้มิมีเพื่อนเพื่อนเป็นคนชาติอะไรเกาหลีเป็นนักศึกษาต่างชาติหมดเลยใช่แล้วฝึกพูดภาษาไทยที่ไหนอะคะนิจิโจคือนั่นเองค่ะโคยาเจโอมิเซเนสก็คือมาฝึกเวลามาซื้อของไปเจอผู้คนอะไรงี้แต่ที่มหาลัยพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยใช่อยากมีพระเพื่อนคนไทยอยากมีเพื่อนคนไทยใช่ถ้าไอมีพูดงี้นะเดี๋ยวเนี่ยเต็มเลยเขาอยากมาเป็นเพื่อนไทยมีอยู่แล้วแหละมิกิซังเขาบอกว่านะคะเมกะพาร์คเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นแหละแล้วก็มีเป็นพื้นที่ให้พาน้องหมามาเดินเล่นได้ด้วยออกกำลังกายได้ด้วยค่ะก็เพิ่งเสร็จไม่นานมานี้เนาะไซกินเนี่ยเสียแน่โอ้เราก็ไม่ใช่คนแถวนี้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคันจีเดทโทรุโนมิกิซังถ่ายไงคะเนี่ยจะถ่ายเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอสโลโมชั่นเป็นน้องหมาวิ่งมากับลูกตัวเองเอ้ยน่ารักอีซาราจังからซาราตาโอ้ยโอซาราจังซาราจังซาราตาซาราตาซาราตาโกชิ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 โกก็คือเขาอยู่คอนโดอะไรอย่างนี้แล้วที่บ้านไม่มีพื้นที่ไงเวลาจะพาหมามาวิ่งก็ต้องมาสวนแบบนี้แหละว้าขยะขยะขยะว้าเร็วมากเลยลูกอาริซาคือดูไปแล้วเนี่ยครอบครัวนี้เหมือนแบบเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะคะคุณแม่ก็แบบว่ายังวัยรุ่นนะคะทันสมัยนะคะแล้วก็คุยกับลูกได้ทุกเรื่องด้วยนะคะลูกๆ ก็โตทันแล้วนะคะดูแล้วแบบว่าสดใสนะคะน่าจะคุยกันนั่นแหละแต่ว่าน้องผู้ชายก็อาจจะนิ่งๆไปนิดนึงเพราะว่าตามภาษาผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายด้วยมาอยู่ม .3 กับม .5 นะคะด้วยความที่ไม่ใช่คนแถวนี้เฮ้ยมันสุดยอดมากเลยอ่ะบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยอ่ะแล้วหมาก็น่ารักเยอะมากด้วยอ่ะว้าวสวัสดีว้ามีเพื่อนเพียบเลย来るんですか？あのね、ここ自体がね、まだできたばっかりで、あまり知られてはいないんだけど、少しずつ日本人の方もあのここに自転車乗りに来たりとか、犬連れてきたりとか遊びに来てるみたいです。อยากรู้ไงว่าคนญี่ปุ่นมาที่นี่กันเยอะหรือเปล่ามิกิซังก็บอกว่ามันเพิ่งเปิดน่าจะยังไม่ค่อยรู้กันนะคะแต่ว่าจากนี้ก็คงจะมาแหละเพราะว่าทำอะไรได้หลายอย่างเลยเนาะออกกำลังกายก็ได้เนาะพาหมามาเล่นก็ได้เนาะหมาก็มีเพื่อนด้วยเนาะจริงจังเลยเอ้ยไม่ใช่เราสงสัยว่าหมามันฟังภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่นโอ้ยมาที่นี่น่ารักนะแกโดใช่อันนกชื่อจื่อโนวะไทยก็ですか日本語ですかซาลาเปาอ่ะ日本語ですหมาอินเตอร์วะแกต้องพูดด้วยภาษาญี่ปุ่นนะคะถึงจะรู้เรื่องครอบครัวมิกิซังพาน้องหมาเดินเล่นไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเห็นว่าจะเข้าไปในห้างแล้วค่ะไปหาอะไรกินกันต่อนะคะ今タイでスケート流行ってるんだけど興味ないですかスケートってあのこれがないやついろんなタイプがあるんだけどサーフスケートもあるし普通のスケートも
うん、みたいよ。一時期くねくねっていう、くねくね、あれはサーフスケート。あれはサーフスケート、そうそうそう。あれ一時期やったことがある。できるの？でも一番できるのがジン。おお、ノンジンレンタケダイロ。そうそう。うちのスケートボードもできるし。ああ、見たいね。でも今日難しいね。持ってきた。持ってるんだ。今流行ってるんだ。流行ってるの。みんなやってる。ใช่ใช่、คนเล่นเพียบเลย。คือเราอ่ะเป็นคนเลี้ยงแมวใช่ป่ะเราไม่เคยเลี้ยงหมาพันเล็กแบบหลายๆตัวแบบนี้มาก่อนนะเคยเลี้ยงแต่แบบหมาบางแก้วอะไรเงี้ยไว้เฝ้าบ้านแล้วตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วไงโอ้เพิ่งได้มาตามคนที่เขาเลี้ยงหมาพันเล็กหลายๆตัวแบบนี้ครั้งแรกเหนื่อยเหมือนกันเนาะใช้พลังงานเนาะต้องมีอุปกรณ์ต้องมีรถเข็นเนาะในการพาเขาจะออกไปเดินเล่นทีนึงคือต้องมีคนช่วยอ่ะไม่งั้นลำบากมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบต้องเฝ้าของด้วยเอาโซ่เขาเรียกอะไรโซ่ใส่จูงผูกน้องด้วยนะคะคอยแวะป้อนน้ำด้วยเพราะว่าน้องเขาจะแบบวิ่งมากๆแล้วเขาก็จะแฮกแฮกแล้วถ้าเกิดว่าน้องอึฉี่ก็ต้องคอยเช็ดอีกคอยเก็บด้วยโอ้ลำบากเนาะเนี่ยสุดยอดเลยเขารักจริงเนาะยัสเดอร์เอชีฮอตดอกเกอร์อ๋อข้าวคอร่าโนมิฮอดายโอ้ยお気に入りです。ホットドッグね。イケア、たんかんไหมคะที่ญี่ปุ่นกับเมืองไทย。一緒？日本と一緒です。ああ。全く同じ。メニューも一緒なの？メニューも多分同じだと思うんですけど、タイオリジナルのメニューとかもあるのかな？日本とイケア、日本とタイの違い。そうなんだよね。でもね、調べたらタイと日本のメニューは一緒だったので。あ、メニューเหมือนกันเนาะ、คล้ายๆกัน。ミキさん、おいしい。ミキさんはタイに慣れていますけど、もう一体いつからタイに住み始めたんですか？はい、私はね、2015年の5月に来たので、今15年目です。15年、はい。โอ้มาสิบ้าไปแล้วสุดยอดเอ๊ะってことはあの下の子のジュン君はここで生まれたの？そういうことです。こちらで一人出産しています。今どんな仕事をされてますか？あ、今はですね、コーディネートのお仕事が多いんですけど、まあタイの日本人専用のモデリングをやっているのと、日本からそれからタイから日本への撮影のコーディネートをしています。มีหน้าล่ะก็ถึงได้แบบเก่งดูแบบคล่องแคล่วจัดการอะไรได้แบบเป๊ะไปหมดเลยเนาะแล้วก็แบบขนาดพามาห้างนะลูก3หมา2เออคล่องแคล่วมากเลยอ่ะเพราะว่าเป็น working woman นะคะทำโมเดลลิ่งนี่เองนะหลายอย่างเนาะいつまでタイにいるといいんですか？いやもうねタイが大好きなのでずっといたい。ずっといたい。おはい。やっぱり子供たちが学校を卒業して働くようになって日本に帰ったりとかすると思うんですけど、私だけはタイに残るかなという感じがしてます。はい。おタイ人にはわからないタイの魅力って何ですか？タイ人にはわからないタイの魅力？そう。日本人が見つける魅力。日本人が見つける魅力、そうだな、どうなんだろう。もしかしたら皆さんも分かってるかもしれないんですけど、日本の時間の流れとタイの時間の流れって違うんです。あ、こっちの方がゆっくり。そう、ゆっくり安心スローライフを味わえるのがこっちだと思っています。なのですごくそこをやっぱり日本人の方がタイの好きな部分の一つじゃないかなと思います。だったらミキさんが最初に覚える言葉はサバイサバイでしょ？そうです。マイペンライトサバイサバイ。顔しょーむんたいぷろマイペンライレサバイサバイ。アイミヤしょーばらいまんねむんたい。しょーばらい一番。あれな一番。あ、一番がっぱおむさぶがっぱおむさぶไม่เผ็ดเลยอ๋อไม่เผ็ดกำลังจะถามเลยว่าเธอกินเผ็ดได้เหรอไม่ใส่พริก so いつもไม่เผ็ดแต่ทานนุ่นเดินแต่ก็ต้องไล่หนูโถน่าสงสารปกติสั่งไม่เผ็ดแต่เจอของเผ็ดทุกทีเลยนะคะไทยจริงแต่ละสตาร์これが辛くないみたいな。なるほどね。ジュンくん何が好きですかタイ料理？
ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดแหนข้าวผัดแหนมเนข้าวผัดหมูอ๋อข้าวผัดหมูนี่ห้องเดียวดีนี่เต็มมากเลยเนี่ยข้าวผัดว่าชาหังว่ะเต็มมากคาไลโมโนไดโจเบเดสก้าได้กินได้ด้วยเนี่ยちょっとだけเอ็กส้มตำとかต้มยำとかกรีนคาเล่ว่าโอเคไม่ได้ดาเม่มาโอ้ฮาร์บเกว่าดาเม่ですね若い子はハーブダメだね犬が見てるよインタビューされてるところじゃあジン君が思うタイの魅力は何ですか僕は日本と違って屋台っていうのがまずあってタイには、まあ、そこがまず日本じゃありえないところ外でご飯が食べるっていうのはあんまり日本じゃないっていうこととあと安い学生に優しいっていうのがもう学生に優しいししかもめっちゃ美味しいんでもうなんか日本人でも全然食べれるかなって思ってますジン君の好きな食べ物は何ですかタイ料理で最近ちょっとムーカタっていうムーカタ意外に好きかなっていうちょっとあとはママとかママショママルロそうですね好きです辛いのダメ全然辛いの食べれますおー多分人よりは食べれると思います日本人の普通の人よりはすごいね美味しいねじゃあ学校の後はタイ人の友達と遊んだりしますかあします全然します学校が今ちょっとそういうちょっといろんな国の人がいるんで、まあ、台湾人だったりとか韓国人だったりとか中国人なんかいろんな子がいるんですけど、まあ、タイ人も一緒に食べたり全然しますねやっぱタイ人の子と一緒に行くとめちゃめちゃローカルなとこに行くんでおそれもそれで楽しいですいろんな世界が見れたりなるほどあ、今インタースクールですよね。そうですね。今インターの学校通ってます。タイ語できますか？タイ語はニンノイです。ニンノイ了か？แล้วพูดอะไรได้อีก？なんだろう。ลดหน่อยได้ไหมครับとか。そういうのが、まあ、多分全然喋れない日本人よりは喋れるとは思います。เก่งจังงั้นเดี๋ยวถ้าคราวหน้ามาออกคลิปที่อีกต้องพูดเยอะๆเลยนะ。คอนโดว่าทักษะใช่ไหมติเน่ไทยบอก。はい、わかりました。ขอบคุณค่ะส่งน้องอาบน้ำสุเมโมคิดแต่มาแต่ฮามิกาเก็บมาเสร็จมาแล้วเนี่ยวิ่งเล่นเสร็จก็มาล้างตัวนะจ๊ะหมาหมาอะไร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 โอ้ได้ตัวพิเศษเหรอโอ้ยัตตายัปปะここ来ると結構いいのเต้นกันทั้งบ้านเลยแกทุกคนยินดีน้องได้ตัวแปลกๆใช่ไหมยัตตาหนีหรอหนีหรอ結構ね家族でポケモンの旅に出たりとかもする時ありましたパタヤの方に行ってポケモンだけを取りに行くのミギさんもやるの私もやってるのへぇアイミもジムやってるいいねじゃあ次何買うのミギさんちょっとね化粧品を買いたいなと思ってこちらあ治療費皆さんも知ってると思うあまあもちいなミキさんじゃすーこーんこれ導入化粧液もすごく良くてこれ高温肌違うこれ違うこれじゃない高温これよく使ってるんですか？にするようになりました。やっぱ日本に帰れなくて、日本の化粧品が買えなくなってからは、いろいろタイの中でいいやつを探したら、日本人の人たちが皆さんここ無印の化粧品がいいよってことで、こっちにチェンジして使い始めました。そうなんだ。じゃあ私も試してみようかな。小さいサイズもあるからお試しで一回できると思う。เด็กๆยังเล่นกันอยู่เหรอครับ？さっきのやつこれそうこれ私の携帯あそうなんだ持ってもらってそっかおーคือจับได้เครื่องของน้องจุนแล้วใช้เครื่องของน้องไอมิจับต่อนะคะจะได้ทุกคนเลยこの夕ご飯はこちらいつも行くところなんですよ回転寿司に行きたいと思いますおーจะกินข้าวเย็นที่นี่เหรอคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะล่ะแต่みんなよく来るのここはいいつも来るね好きだよねมากันบ่อยทานได้เลยค่ะโอเคเขาบอกว่าราคามันไม่แพงดีนะคะมากินบ่อยไอ้เมจังคาเมลานิมุเกเต
一口食べて見せてあげて。じゃーん、うわー、いただきます。わーおいしいですか。เต็มปากเลยนี่ฉันนกกรุ๊นกก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 กน้องกินไม่หยุดเลยคุณแม่สู้ๆสู้ๆเหมือนญี่ปุ่นไหมเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยไหมโอ้ยโอ้ยมิตาชิลกันเนี่ยここのおすすめ美味しいのお魚が入っててすごく出汁が効いてて美味しいどれどれ見せて魚ほらお魚が入っていて、すごく美味しいです。ด้วยความที่ตอนนี้มีโควิดใช่ไหมคะ、ทำให้เดินทางไปญี่ปุ่นหรือว่ามาเมืองไทยไม่ได้สะดวกเนาะ เขาก็เลยอยู่เมืองไทยยาวๆค่ะ กลับบ้านไม่ได้นะคะ หาร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆในเมืองไทยนะคะ คือปกติแล้วเนี่ยจะชอบหาอาหารไทยอร่อยๆกินเพราะคิดว่ากลับไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้กลับไม่ได้ก็เลยต้องหาร้านญี่ปุ่นอร่อยๆในเมืองไทยค่ะ โชคดีมากเลยนะเนี่ยที่มาเจอเนาะ อร่อยแล้วก็ถูกด้วยนะคะเนี่ยこうつまんでヒュって取る。え？ここナスタイの尻尾のね、おはのとこを掴んでヒュって取る。めっちゃ綺麗に取れるから。無駄なく食べれる。そう。あ、กินちょうど、กินちょうど。วิธีถอดหางกุ้งนะคะ。แล้วก็กินค่ะ。ต้องโชว์กินด้วย。うまいこれ。いただきます。いただきます。わお。กินข้าวเสร็จนะคะก่อนพาลูกกลับบ้านก็มาซื้อชานมนิดนึงเป็นของหวานนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะจริงๆก็คล้ายๆเราเหมือนกันนะเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินชานมต่อแต่บังเอิญตะกี้กินไปแล้วแก้วนึงค่ะเอ๊子供3人の食事大抵時期大変でしょ大変ですすごい食べるすごい食べます今日見て分かると思うまず学校から帰ってきて夕ご飯の前に1回ご飯食べますで夕ご飯も食べますでまたお腹空いたって言って夜食でデザート食べたいっていうじゃあタイの方が安いですよね。安い安い。だからいつも学校帰りにジンはムーピンとコーニャンを買っておやつとして食べます。お母さん頑張りますね。頑張ります。มานั่งดื่มชานมก่อนนะคะพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวบ้านมิกิซังเขาจะไปรับน้องหมาแล้วก็กลับแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับมิกิซังกันอีกนิดนึงดีกว่าเนาะどうですか。最近の日本人の生活はバンコクの日本人の生活はどう。そうですね。日本に帰れなくなってもう1年近く経つので、そろそろ日本人皆さん結構ストレスが溜まってきてます。実際、週末はね、たくさんね国内に旅行行く人が増えました。で、バンコクの中での生活はどう変わったかというと、やっぱりその日本に行って自分の化粧品とか自分の好きな食べ物とかを買って帰ってこれなくなったので、タイにある、日本に近い美味しいスイーツだったりとか、美味しいもの、いいものを探すようになりました。で、前はね、やっぱり皆さんと食事に行くっていうと、タイにいるからせっかくだからタイ料理を食べに行こうって言ってタイ料理を食べに行くことが多かったんですけど、今は逆に日本が恋しくて。日本料理をたくさん探すようになって、美味しい日本料理をたくさん見つけるようになりました。同じく私も日本行けないから寂しくてドンキとか日系スーパーよく行ってます。そうなんです。情報交換お願いします。お願いします。日本に行けるときはね、やっぱドンキとかマツキヨとかはあんまりねタイの中では実は行ったことなかったの。できたとしても行かなかったの。日本行って買えるって思ってたから。
確かにね。そう、でもこのコロナになって帰れなくなった時にもうドンキーとマツキヨばっかり行ってる。そうそうそう、そこで買い物いっぱいしてます。ก็สำหรับช่วงนี้นะคะเรายังเดินทางกันไม่ได้เนาะอย่างชาวญี่ปุ่นก็กลับบ้านไม่ได้ต้องอยู่ไทยกันอีกยาวๆนะคะก็ขอให้มิกิซังนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะใช้ชีวิตในเมืองไทยอย่างมีความสุขนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะはい、なので私たちもね日本に帰りたい思いもたくさんあるんですけど、うん、やっぱりタイが大好きでここに住ませていただいていて、やっぱりタイ人のその性格、タイ人の人柄に、助けられていることがたくさんあります。タイのいいところ、タイの美味しいところいっぱいあるので、これからもタイをいっぱい満喫したいと思います。楽しんでください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ほっぽんまーなかほっぽんのこんバイバーイ。バイバーイ。ขอบคุณนะคะ。สวัสดีค่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 ะ。ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะ。บ๊ายบาย。อ๋อ、เดี๋ยว。มิกิซังも YouTuber ですよね。あ、そっか。宣伝してくださいよ。あ、いいよ、いいよ。จริงๆแล้วนะคะก็คือมิกิซังแล้วก็ไอมิซังเนี่ยเขาเปิดช่อง YouTube แม่ลูกกันด้วยค่ะ。เดี๋ยวให้เขาแนะนำช่องนิดนึงเนาะ。はい、じゃあ行くよ。せーの、バンコク在住日本人親子ですが、ご用件はという、タイトルで YouTube をやってますので、親子で旅をしたりいろいろご飯を食べたりタイの中をいっぱい紹介してるのでぜひ見てください。見てください。お願いします。イエーイ、みんなの前。โอเคแล้วติดตามช่องเลโก้ด้วยนะคะ。กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ。บ๊ายบาย。はい。